พอจับ100เมตร1,000เมตรบอกเขาเอาเสพไหมเอา5เมตรก็เป็นผู้เสพก็ทำก็เป็นบำบัดพอบำบัดก็ไม่ส่งไปก็ไม่มีที่บำบัดก็เท่ากับปล่อยไปออโต้ครับแล้วผมถามว่าจะปราบปรามยาเสพติดยังไงเอา5เมตรมาเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่สุจริตคอร์รัปชันแล้วไปดูสิครับตอนนี้ตำรวจจับไหมครับจับไม่ได้ไปจับแล้วส่งไปเขาก็ปล่อยออกมาไปรู้แล้วครับแล้วมันสร้างความเดือดร้อนประชาชนไหมก็มีแต่ว่ามันไม่ทำไงคือการบำบัดเนี่ยมันมีสองอย่างคือบังคับบำบัดกับสมัครใจบำบัดนะครับตอนนี้คนสมัครใจบำบัดเนี่ยมีไหมแทบจะไม่มีเพราะหนึ่งไปส่งสารบำบัดมันแค่ไม่ได้บำบัดจริงแล้วครับไม่บังคับบำบัดเมื่อจับยาอย่างตามที่กฎหมายมาตรา104หรือกับ107ยังไงเนี่ยพอจับไปถ้าเกิดไม่เข้าหลักเกณฑ์เดิมนะครับก็จะโดนครอบครองมีครอบครองไว้จำหน่ายพอจำหน่ายปุ๊บถ้าคุณบอกคุณจะบำบัดคุณก็มาใช้ช่องนั้นพอใช้ช่องนั้นพอไปถึงศาลก็รอลงอาญาพอลงอาญาก็ออกมาก็พอจับใหม่ก็วนอยู่2อันนี้ครับแล้วตอนนี้ไอ้2อันนั้นมันก็แย่อยู่แล้วดันมาออก5เมตรอีกครับดังนั้นลงให้ท่านชลน่านมาคุยกับผมแล้วผมจะถามว่าผมถาม5ข้อแล้วเนี่ยตอบผมไม่ได้แล้วเนี่ยผมไม่เข้าพบหรอกครับไอ้การวิจัยเนี่ยผมไม่ได้เถียงเลยว่าถ้าคนเสพยาเกิน5เม็ดเนี่ยมันบ้ามันคลั่งได้แต่น้องรู้ไหมทุกวันที่มันคลั่งนะทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เสพเกิน5เม็ดนะมันเสพละเม็ดเป็นปีเป็นเดือนเนี่ยมันสะสมอยู่ในสมองอยู่ในตัวเนี่ยวันหนึ่งมันขาดเม็ดหนึ่งมันก็คลั่งเลยครับแล้วผมถามว่าในการที่คุณบอกจะคนเป็นผู้เสพคุณต้องกำหนดเม็ดทำไมเพราะกฎหมายเสพมันบอกอยู่แล้วครับว่าใครเอาสารยาเสพติดเข้าไปหน้าร่างกายเนี่ยมันถือว่าเสพแล้วแล้วคุณทำไมกำหนดไปทำไมว่าถ้าต่ำกว่า5เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพดังนั้นผมก็ต้องใช้ช่องตรงเนี้ยว่าผมมี4เม็ดผมก็เก็บไว้เสพแล้วยาเสพติดมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับคนติดยาเสพติดจะเพิ่มขึ้นไหมครับผู้ค้ารายย่อยมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับที่เขาวิเคราะห์หลักวิชาการหมายความว่าถ้าคนเสพทีเดียวเนี่ย5เม็ดเนี่ยมันบ้ามันคลั่งเขาก็เอาคำพูดอันนี้มาเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเนี่ยเพราะมันเสพจริงๆ5เม็ดมันถึงจะบ้าแต่จริงๆคนมันเสพทุกวันเนี่ยวันละเม็ด2เม็ดทั้งนั้นแหละไอ้5เม็ดเนี่ยคนนึงมีตังค์ถึงเสพแต่เสพจริงๆมัน2เม็ดเอาเต็มที่ก็3เม็ดแต่ที่มันคลั่งเพราะมันไม่มีเงินมันไม่มีของขอพ่อแม่ไม่ได้มันถึงฆ่าพ่อแม่ไงมันไม่ใช่เกี่ยวกับที่5เม็ดนะไอ้5เม็ดเป็นหลักวิชาการว่าเกินนั้นมันคลั่งนะครับนี่คือหลักการก็ไม่เอาใจตรงนี้แล้วก็จะมาพูดสวยอีกว่าทําเม็ดเดียวก็ถือว่าจําหน่ายถ้ามือพี่กันจําหน่ายจะพิจารณาเป็นจําหน่ายพูดแบบนี้พูดแบบคนไม่ผมไม่อยากจะพูดไม่ต้องเม็ดครับเสี้ยวหนึ่งก็จำหน่ายและคำว่าจำหน่ายนั่นคือการจำหน่ายจ่ายแจกแม้แต่จ่ายแจกคนก็จำหน่ายแล้วครึ่งเม็ดก็จำหน่ายครับแต่จะพูดให้สวยเพื่อลบคำพูดว่า5เม็ดคือเม็ดเดียวก็จำหน่ายไปดูในกฎหมายคำจำหน่ายคือการจำหน่ายจ่ายแจกมีของนี่แค่แบ่งหีบห่อก็จำหน่ายแล้วถือว่าผลิตแล้วไอ้กฎหมายมันเขียนมาเนี่ยมันมีหลักและมันมีกฎหมายที่จะปราบปรามยาเสพติดให้หมดลงครับแต่การออกกฎกระทรวงนี่ดันไปเปิดช่องครับเปิดช่องกฎหมายที่เขามีความเข้มอยู่แล้วปฏิบัติได้จริงอยู่แล้วเพียงแต่มีว่าถ้าจับแบบนั้นอย่างที่กฎหมายกำหนดเก่าเนี่ยมันทำให้คนล้นคุกมีอยู่แค่นี้นั้นคนเอาคนจากล้นคุกมาอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผมอันนี้ผมมองว่าขัดรัฐธรรมนูญมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผมถามว่าตั้งออกมาเนี่ยมีผลการปฏิบัติอะไรบ้างครับ
มีสถานบำบัดเกิดขึ้นมาไหมครับมีเชิงตัวเลขนะครับว่าเอาเขาคนเข้าไปบำบัดเท่าไหร่มีไหมครับเนี่ยไม่มีครับมีแต่จับยาบ้าเป็นแผงโชว์ว่าทีละ5เม็ด5เม็ดจำหน่ายอยู่แล้วผมบอกพี่น้องประชาชนสื่อประชาชนด้วยให้เอาท่านชลนาถเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยมาเดินลงกับผมดีกว่าแล้วมาถามว่าประชาชน100คนเนี่ยเห็นกับท่านรัฐมนตรีคนหนึ่งมีไหมดังนั้นตรงนี้ต้องไปคิดครับมันไม่มีประโยชน์ในการออกกฎหมายตัวนี้ผมถึงต้องมาพุ่งพูดผู้ตรวจการแผ่นดินเอาละคำร้องผมจะเขียนจะขาดตกปกป้องไปเนี่ยผมก็ทำแต่ผมจะต่อสู้เรื่องนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าผมลงไปว่าจะมีการถวายฎีกาผมลงไปแค่ชั่วโมงเดียวมีคนเห็นด้วยผมแสนกว่าคนผมเป็นอาทิตย์เนี่ยเป็นล้านครับแล้วผมไม่ยอมเรื่องนี้ครับที่บอกว่าท่าทางก็คือทางบอกเชื้อหน้าเนี่ยยินดีที่จะลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบหรือไปถามชาวบ้านในเรื่องนี้ชอบหรือไม่ชอบหรือชาวบ้านเห็นไม่เห็นด้วยที่มีการพูดในเมื่อสักครู่นี้นะก็ผมอยากจะให้ท่านชลนาถแต่ถ้าชลนาถท่านชลนาถไปผมไปเนี่ยคนตอบเขาจะอึดอัดท่านชลนาถแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งมาแล้วผมแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งไปแล้วเอาสื่อไปแกล้งไปตำรวจแล้วไปถามประชาชนว่า100คนเห็นด้วยกับนโยบายนี้ไหมแต่ผมอย่าให้ท่านชลนาถไปกำหนดพื้นที่นะให้สื่อเนี่ยไปกำหนดพื้นที่ว่าจะไปลงตรงไหนเราจะได้ไม่ต้องมีกันว่าใครไปเตรียมกันแล้วไปถามข้าราชการไปถามชาวบ้านไปถามอะไรทั้งหมดสุ่มเลยครับว่ามีใครเห็นด้วยกับกฎหมายนี้ไหมพี่แจ้งค่ะเราทำไมเราไม่อยากเดินเข้าไปคุยกับคุณนั่นเลยผมไม่เราไม่มีอำนาจเราไม่ผมไปก็บอกเสียงเดียวบอกหนึ่งหนึ่งแต่คุณเชื่อไหมว่าผมเนี่ยลงลายวันเดียวเนี่ยคนเห็นด้วยกับผมแสนคนบอกผมจะถวายฎีกาแล้วถอนชลนาถผมถ้าอาทิตย์หนึ่งต้องเกินล้านแน่นอนเพียงแต่ผมตอนนี้ผมกำลังหาช่องว่าผมจะทำยังไงโดยที่ผมไม่อยากจะเอาบัตรประชาชนของคนน้องมาเพราะถ้าเอาบัตรประชาชนมาผมไม่อยากเดี๋ยวมาตกอยู่ในมือผมมันมีปัญหาไปในเรื่องการโกงเกิงโดนอะไรเงี้ยแล้วมันจะมาบาระติดกับผมผมไม่อยากให้ชาวบ้านเราเดือดร้อนแต่ผมจะทำยังไงผมกำลังจะไปปรึกษากกต.ดูท่าทีของบอชนานกับเรื่องนี้เนี่ยเขายอมรับฟังไหมผมว่าเขาไม่ฟังเขาเชื่อวิชาการนะวิชาการคือตรรกะมีอย่างเดียวคือคนล้นคุกอะนะผมถามว่าคุณคนล้นคุกแล้วคุณบอกคุณคิดจะทำบำบัดจริงๆแบบติดคนติดคุกใช้งบประมาณเท่ากันใช้งบประมาณไหมเอาละคุณสวยรู้คุณจะอ้างว่าผู้ป่วยผู้เสพคือผู้ป่วยก็ทุกวันนี้มันเสพมันเพราะมันป่วยที่ไหนแล้วมันเสพจนติดจนสันดานติดจนเข้าเลือดมันป่วยที่ไหนนั่นคำสวยหรูมีที่ไหนมันเรียกว่าเป็นการท้าทางตัวสารสุขหรือหมอจะน่าลงพื้นที่เลยนะลงที่ท้ามีท้ามไปกับผมดิท้าเลยบอกผมท้าเลยแต่งตั้งตัวแทนมานะไม่ต้องบอกใครนะแล้วสื่อมวลชนลงไปแล้วก็ผมก็ตั้งตัวแทนไปแล้วอย่าสองคนไม่ต้องเลือกพื้นที่ให้ผู้สื่อมวลชนไปเลือกพื้นที่ในชุมชนชุมไหนไปหาหน่วยราชการไหนหน่วยราชการหนึ่งเอาดูที่ว่าจะมีใครเห็นด้วยกับกฎหมายนี้ไหมในเรื่องของการที่มีกฎกระทรวงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนซึ่งเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าการดำเนินการตรงนี้ไปก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆที่จะตามมาหรือไม่ส่วนประเด็นที่จะให้ศาลพิจารณายกเลิกกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับถ้าเกิดว่าตามหน้าที่ของผู้ตรวจเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการที่กฎขัดกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลปกครองนะครับเพราะนั้นประเด็นนี้ถ้าเกิดว่า
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะส่งเรื่องไปยังศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาพิพากษาต่อไปนะครับว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้ก็อยากจะบอกให้ท่านวิชัยช่วยระบุในเรื่องของตัวบทกฎหมายอะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ดูคำร้องเรียนเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ระบุถ้าเผื่อระบุให้ชัดเจนมากขึ้นก็จะได้ส่งเรื่องไปแล้วก็จะได้มีข้อพิจารณาให้มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของการที่จะพิจารณาเรื่องความเหมาะสมว่ากฎกระทรวงนี้เนี่ยก่อให้เกิดความไม่ปกติสุขของสังคมอะไรอย่างไรตรงนี้ก็เดี๋ยวแยกเรื่องหนึ่งก็จะส่งพิจารณาให้สำนักกฎหมายและคดีเนี่ยตรวจสอบในเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็ความชอบด้วยกฎหมายส่วนในเรื่องของความเหมาะสมความชอบต่อสังคมต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตรงนี้ก็เดี๋ยวแยกให้สำนักสอบสวนอีกสำนักหนึ่งเขาดูอย่างเกี่ยวในเรื่องของการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเบื้องแรกเนี่ยเราจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน30 วันนับจากที่เราส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีนี้ก็คงเป็นกระทรวงสาธารณสุขที่เราจะต้องทำหนังสือสอบถามให้ระยะเวลาเขาประมาณ30 วันหลังจากนั้นถ้าได้มาเราก็จะประมวลเรื่องสำนักงานจะประมวลเรื่องนะครับถ้าหากเห็นว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงพอก็จะประมวลเรื่องเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยต่อไปแต่ถ้าเผื่อว่าข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอก็อาจจะมีการสอบถามเพิ่มเติมทางของผู้ร้องเรียนเองแล้วก็ในทางของหน่วยงานรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีเช่นนี้ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องหลายหน่วยงานทั้งถ้าเบื้องต้นอาจจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าของแล้วถามกระทรวงสาธารณสุขมาถามไหมครับว่าที่คลั่งในสูบเสพไปกี่เม็ดและเอาบรรทัดฐาน5 เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพก็นั่นคือหมายเข้าใจว่าถ้าคุณเสพทีเดียวครั้งเดียว5 เม็ดมันคลั่งแน่บ้าแน่เพราะมันสมองรับไม่ไหวแต่ทุกวันมันเสพมาเป็น10 ปีบางคนบอกส่งไปบำบัดเนี่ย10 ครั้งแล้วก็ออกมาอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมรู้ไหมครับพอจับ100 เม็ด1,000 เม็ดบอกเขาเอาเศษไหมเอา5 เม็ดก็เป็นผู้เศษก็ทำก็เป็นบำบัดพอบำบัดก็ไม่ส่งไปก็ไม่มีที่บำบัดก็ทำปล่อยไปออโต้ครับแล้วผมถามว่าจะปราบปรามยาเสพติดยังไงเอา5 เม็ดมาเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วไปดูสิครับตอนนี้ตำรวจจับไหมครับจับไม่ได้ไม่จับแล้วส่งไปเขาก็ปล่อยออกมาไปดูแล้วครับขั้นตอนสร้างความเสื่อมรับประชาชนไหมขั้นตอนการบำบัดตอนนี้ก็ไม่มีใช่ไหมคะก็มีแต่ว่ามันไม่ทำไงคือการบำบัดเนี่ยมันมี2 อย่างคือบังคับบำบัดกับสมัครใจบำบัดนะครับตอนนี้คนสมัครใจบำบัดเนี่ยมีไหมแทบจะไม่มีเพราะหนึ่งไปส่งสถานบำบัดมันที่ไม่ได้บำบัดจริงนะครับไปบังคับบำบัดเมื่อจับยาอย่างตามที่กฎหมายมาตรา104หรือกับ107ยังไงเนี่ยพอจับไปถ้าเกิดไม่เข้าหลักเกณฑ์เดิมนะครับก็จะโดนครอบครองมีครอบครองไว้จำหน่ายพอจำหน่ายปุ๊บถ้าคุณบอกคุณจะบำบัดคุณก็มาใช้ช่องนั้นพอใช้ช่องนั้นพอไปถึงศาลก็รอลงอาญาพอลงอาญาก็ออกมาก็พอจับใหม่ก็วนอยู่2อันนี้ครับแล้วตอนนี้ไอ้2 อันนั้นมันก็แย่อยู่แล้วดันออก5 เม็ดอีกครับดังนั้นลองให้ท่านชลนาถมาคุยกับผมแล้วผมจะถามว่าผมถาม5 ข้อเท่านั้นตอบผมไม่ได้นะ
มีโอกาสจะเข้าไปพบท่านที่กระทรวงไหมคะผมไม่เข้าดีกว่าครับขอบคุณท่านวิชัยสังฆภัยครับขอบคุณนะครับใบบังคับบำบัดเมื่อจับยาเนี่ยตามที่กฎหมายมาตรา104หรือกับ107ยังไงเนี่ยพอจับไปถ้าเกิดไม่เข้าหลักเดิมนะครับก็จะโดนครอบครองมีครอบครองไว้จำหน่ายพอจำหน่ายปุ๊บถ้าคุณบอกคุณจะบำบัดคุณก็มาใช้ช่องบันทึกไว้แล้วก็เอาเป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการเสนอเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วก็ที่ท่านถามเรื่องงานวิจงวิจัยอะไรพวกนี้ก็คงจะมาประกอบร่วมกันนะครับอันนั้นก็เป็นเอกสารทางวิชาการแล้วก็อาจจะต้องรวบรวมคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ก็จะได้เก็บไว้เป็นข้อพิจารณาในการที่จะยื่นเรื่องต่อศาลหรือจะยื่นเรื่องมีข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไปครับเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าตอนนี้ทุกในการออกกฎหมายตัวนี้ผมถึงต้องมาพุ่งทั่วผู้ตรวจการแผ่นดินเอาละคำร้องผมจะเขียนจะขาดตกบกพร่องมันไม่มีขอพ่อแม่ไม่ได้มันถึงฆ่าพ่อแม่มันไม่ใช่เกี่ยวกับไอ้ห้าเมตรนะไอ้ห้าเมตรเป็นหลักวิชาการว่าเกินนั้นมันค้างนะครับนี่คือหลักการก็ไม่เอาใช้ตรงนี้แล้วก็จะมาพูดสวยอีกว่าทำเมตรเดียวก็ถือว่าจำหน่ายถ้ามึงพิจารณาจำหน่ายจะพิจารณาไปจำหน่ายพูดแบบนี้พูดแบบคนนี้ผมไม่อยากจะพูดไม่ต้องเมตรครับเสี้ยวหนึ่งก็จำหน่ายและคำว่าจำหน่ายนั่นคือการจำหน่ายจ่ายแจกแม้แต่จ่ายแจกคนก็จำหน่ายแล้วครึ่งเม็ดก็จำหน่ายครับแต่จะพูดให้สวยก็ลบคำพูดว่าห้าเม็ดคือเม็ดเดียวก็จำหน่ายไปดูในกฎหมายคำจำหน่ายคือการจำหน่ายจ่ายแจกมีของนี่แค่แบ่งหีบห่อก็จำหน่ายแล้วถือว่าผลิตแล้วในกฎหมายมันเขียนมาเนี่ยมันมีหลักและมันมีกฎหมายที่จะปราบปรามยาเสพติดให้หมดลงครับแต่การออกกฎกระทรวงนี่ดันไปเปิดช่องครับเปิดช่องกฎหมายที่เขามีความเข้มอยู่แล้วปฏิบัติได้จริงอยู่แล้วเพียงแต่มีว่าถ้าจับแบบนั้นอย่างที่กฎหมายกำหนดเก่าแล้วมันทำให้คนร่นคุกมีอยู่แค่นี้นั้นคนเอาคนจะร่นคุกมาอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผมอันนี้ผมมองมันขัดรัฐธรรมนูญมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผมถามว่าตั้งออกมาเนี่ยมีผลการปฏิบัติอะไรบ้างครับมีสถานบำบัดเกิดขึ้นมาไหมครับมีเชิญตัวเลขนะครับว่าเอาคนเข้าไปบำบัดเท่าไหร่มีเพิ่มเนี่ยไม่มีครับมีแต่จับยาบ้าเป็นแผงโชว์ว่าทีละห้าเมตรทำเมตรจำหน่ายอยู่แล้วผมบอกพี่น้องไปเจอชาวสื่อประชาชนด้วยให้เอาท่านชลนาถเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยมาเดินลงกับผมที่วัดแล้วมาถามว่าประชาชนร้อยคนเห็นกับท่านรัฐมนตรีคนหนึ่งมีไหมดังนั้นตรงนี้ก็เป็นที่ครับมันไม่มีประโยชน์ในการออกกฎหมายตัวนี้ผมถึงต้องมาพุ่งพูดตัวการแผ่นดินเอาละคำร้องผมจะเขียนจะขาดตกปกป้องไปในผมก็ทำแต่ผมจะต่อสู้เรื่องนี้และผมบอกได้เลยว่าผมลงไปว่าจะมีการถวายฎีกาเนี่ยผมลงไปแค่ชั่วโมงเดียวมีคนเห็นด้วยผมแสนกว่าคนผมเป็นอาทิตย์เนี่ยเป็นล้านครับแล้วผมไม่ยอมเลยครับก็การบำบัดเกิดขึ้นมาไหมครับมีเชิญตัวเลขไหมครับว่าเอาคนเข้าไปบำบัดเท่าไหร่นี้ครับเนี่ยไม่มี